ูดถึงนักแสดงชาวจีนที่มีโอกาสโกอินเตอร์โกฮอลลีวูดในปัจจุบันนี้นะครับคงมีรายชื่อไม่น้อยนะครับที่โผล่ขึ้นมาในหัวของคนดูหนังหลายๆคนแต่ชื่อหนึ่งที่เราไม่มีทางลืมได้เลยก็คือยอดนักแสดงสายกังฟูเจ้าของบทอาจารย์หวงเฟยหงอย่างหลี่เหลียงเจียหรือว่าเจ็ตหลี่นั่นเองครับเจ็ตลีหรือหลี่เหลียงเจียคือซูเปอร์สตาร์ชาวจีนคนหนึ่งที่ดังที่สุดในโลกนะครับและมีผลงานทั้งในบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ข้ามฝั่งไปดังที่ฮ่องกงมาเจาะตลาดจนถึงฮอลลีวูดจนกลายเป็นนักแสดงระดับอินเตอร์เนชั่นแนลในปัจจุบันไปแล้วครับแต่ต้องบอกว่ากว่าจะมีวันนี้นะครับเจ็ตลีเองต้องอาศัยความพยายามไม่น้อยแล้วครับซึ่งความสำเร็จณวันนี้เป็นสิ่งที่เขาได้มาโดยไม่สามารถใช้คำว่าโชคช่วยได้เลยแม้แต่น้อยครับจากเด็กชายชาวปักกิ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ยากจนเจ็ตลีเป็นลูกคนสุดท้องของบ้านครับที่มีลูกสาว2คนและลูกชาย2คนตอนเด็กที่บ้านของเขานะครับได้ชื่อว่าขัดสนมากๆครับกว่าแม่จะส่งเจ็ตลีไปเรียนหนังสือระดับชั้นประถมก็ตอนที่เขาอายุ8ขวบไปแล้วครับซึ่งนับเป็นอายุที่เข้าเรียนการศึกษาระดับชั้นประถมช้ากว่าเพื่อนๆไปถึง1ปีเต็มๆครับเจ็ตลีให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องไปโรงเรียนโดยสวมกางเกงตัวเก่าของพี่สาวไปเรียนครับจนโดนล้ออยู่เป็นประจำสุดท้ายหลังจากเรียนจบชั้นประถมนะครับหลี่เลี้ยงเจียหรือว่าเจ็ตลีมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬาครับและเจ้าตัวได้ฝึกวูซูจนกลายเป็นนักกีฬาที่มีความโดดเด่นระดับชาติจนมีโอกาสไปแสดงศิลปะการต่อสู้ของจีนต่อหน้าประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแห่งสหรัฐอเมริกามาแล้วครับตัวเจ็ตลีกลายเป็นนักแสดงเมื่ออายุประมาณ20ปีนะครับแต่ก็เป็นการเริ่มต้นแบบล้มลุกคลุกคลานหลายช่วงครับก่อนที่เจ้าตัวจะประสบความสำเร็จและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์กังฟูคนใหม่ของวงการครับจนในปี1998เจ็ตลีมีโอกาสได้เดินทางไปบุกฮอลลีวูดครับโดยการรับบทตัวร้ายในภาพยนตร์เรื่อง Lethal Weapon ภาคที่4ครับซึ่งตอนนั้นสำหรับดาราจีนอย่างเจ็ตลีเองภาษาอังกฤษที่เขาใช้ได้ณเวลานั้นมีเพียงแค่คำว่า Good Morning และ Thank you เท่านั้นครับปี1994ณช่วงเวลาที่เจ็ตลีพูดได้แต่คำว่า Good Morning กับ Thank you นั้นเจ้าตัวมีอายุ35ปีเข้าไปแล้วครับและเป็นการ Go Inter Go Hollywood โดยที่เขาเองไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนครับและณตอนนั้นนี่แหละครับตอนที่เขาอายุ35ปีเข้าไปแล้วเนี่ยเจ็ตลีเพิ่งเจอหัดเริ่มต้นเรียนภาษาต่างชาติเป็นครั้งแรกโดยเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่วันนั้นกับการเริ่มท่อง ABC ครับโดยการใช้แฟลชการ์ดแบบเด็กอนุบาลเจ็ตลีในวัย35ปีต้องตั้งต้นตั้งแต่การจำพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งหมด26ตัวครับแต่ถึงแม้ว่าตอนนั้นภาษาอังกฤษของแกเองจะไม่กระดิกหูเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ในงานแสดงเรื่องแรกที่ฮอลลีวูดของเจ็ตลีเขากลับมีบทที่ต้องพูดมากถึง6หน้าครับเจ้าตัวผ่านอุปสรรคณวันนั้นไปด้วยการให้เพื่อนครับให้เพื่อนที่พูดภาษาอังกฤษได้อ่านบทภาษาอังกฤษบันทึกเทปเอาไว้ครับแล้วเจ็ตลีก็มีหน้าที่พยายามท่องจำตามนั้นให้ได้ทั้งหมดครับซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ท่องแบบนกแก้วนกขุนทองนะครับแต่เจ็ตลีพยายามทำความเข้าใจกับความหมายของประโยคที่เพื่อนบันทึกไว้ให้ด้วยครับนั่นทำให้ณเวลานั้นเจ็ตลีเองต้องพกเครื่องอัดเสียงติดตัวไว้ตลอดเวลาครับจนถึงระยะเวลาต่อมานะครับเจ็ตลีก็ค่อยๆพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเรื่อยมาครับและไม่อายที่จะบอกกับแม้แต่ลูกสาวของเขาให้ช่วยสอนคำที่เขาไม่รู้จักหลายๆคำให้ครับจนปัจจุบันสุดยอดนักแสดงกังฟูคนนี้ก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วล่ะครับ So we work for the film a lot of people for 3 years It's a Disney film It's a bigWell-known story. Everybody waiting. นี่แหละครับตัวอย่างที่ดีของความพยายามของซูเปอร์สตาร์กังฟูอย่างเจ็ตลีหรือว่าหลี่เหลียงเจียตัวอย่างที่สะท้อนให้เราเห็นครับว่าการเรียนรู้นั้นไม่จำกัดอายุจริงๆครับฉะนั้นเราคนไทยเองที่ยังไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้นั้นถามตัวเองเถอะครับว่าณวันนี้เราทำไม่ได้จริงๆหรือเป็นเพราะว่าเรายังพยายามไม่พอครับ